ลับเข้าสู่รายการรอเรื่องร้านในช่วงแต่งร้านนะคะคุณผู้ชมและเช่นเคยต้องต้อนรับพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะสวัสดีครับตุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมพูดไปเดี๋ยวจะแบบมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาจีนภาษาจีนเราดึงเข้าจีนครับเราจะพาคุณผู้ชมไปออกแบบโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะชื่อว่าอีเออซาน1 2 3นะครับจริงมันก็ทีนี้มันจะมีหลายจีนเนาะเขาปกติเขาสอนเด็กเขาสอนเด็กอีเออซานซื่ออะไรอย่างงี้เขาจะเป็นภาษาจีนแต่ว่าถ้าเราอีกจีนนึงก็จะเป็นเจ๊กงอซาซีงอลักแจ็คปวยก็จับอะไรอย่างงี้แล้วแต่ว่าเป็นจีนอะไรอะไรอย่างงี้นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ติดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะดัดแปลงบ้านนั่นแหละนะครับเราเนี่ยช่วงเดือนนี้เราจะเน้นเรื่องของการปรับบ้านให้เป็นที่ทำงานนะครับเราจะเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ระเบียงบ้านเนี่ยมันมีอยู่ว่างๆเปล่าประโยชน์ค่ะเรามาสร้าง value นะคะสร้างเขาเรียกอะไรเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบ้านของคุณนะคะซึ่งจริงต้องบอกว่าตุนเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมทุกท่านมีศักยภาพอยู่ในตัวเองนะคะอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำอะไรแต่ว่าเอ๊ะลงทุนเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยสนับสนุนนะคะให้นำพื้นที่ใช้สอยในบ้านของคุณเองเนี่ยมาปรับใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะพื้นที่นะครับที่คุณยูนาให้เรามาเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ห้องรับแขกนะครับแล้วก็ติดกับระเบียงนะตรงนี้เนี่ยก็มีฉากกั้นอยู่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าห้องรับแขกเนี่ยแทนที่จะทะลุไปห้องส่วนอื่นๆได้แกก็กั้นล็อกให้เป็นเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเอารูปมาเรียนพิเศษสามารถเข้ามาทางระเบียงนะครับแล้วก็เลื่อนประตูแล้วก็สามารถเข้าไปนั่งในห้องเรียนพิเศษได้ก็อยากจะปรับส่วนนี้ให้เป็นเหมือนกับว่าเวลาอากาศไม่ร้อนก็มาเรียนหนังสือข้างหน้าระเบียงแต่อากาศร้อนก็เข้าไปเรียนกันในบ้านนั่นเองอ๋อสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองพื้นที่เลยถูกต้องนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการปรับพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยก็มาคนเดียวก็อยากจะมีสมาธิก็แยกโต๊ะกันแต่ก็มีบ่อยครั้งที่การเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปเรียนได้ต้องพูดคุยกันมีการสื่อสารร่วมกันก็ดูพัฒนาการของเด็กเนี่ยก็จะดูได้ว่าในคลาสนี้เนี่ยเราสอนไปทั้งหมด1เดือนแล้วเนี่ยมีการพัฒนาการยังไงก็จะมารวมกลุ่มกันให้เด็กได้แลกเปลี่ยนแล้วพูดภาษาจีนกันด้วยก็ต้องบอกนะครับว่าคุณยูนาเนี่ยเป็นคุณครูที่แบบว่ามีความเข้าอกเข้าใจการพัฒนาการของเด็กนะครับก็เลยทำให้เป็นโจทย์ว่าเราเนี่ยเลยต้องออกแบบที่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเพราะไอ้โต๊ะสี่เหลี่ยมนะน้องตูนมันจะง่ายตรงที่ว่าสามารถที่จะแยกแล้วก็ชิดกันเพื่อให้เป็นกรุ๊ปให้เป็นก้อนให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากนักนะครับส่วนคาแรคเตอร์ที่จะทำให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งให้ดูกันนะครับเริ่มจากผนังด้านแรกก่อนเลยนะครับเราใช้ตัวผนังที่มันมีตัวหนังสือจีนเนี่ยนะครับติดอยู่พร้อมกับการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้นะคงไม่มีใครใช้กระดาษดำแล้วล่ะเราก็ใช้เป็นทีวี LED นะครับซึ่งสามารถสื่อสารต่างๆนะครับเช่นถ้าคุณยูนาอยู่ก็อาจจะสอนด้วยตัวเองถ้าไม่อยู่เด็กๆก็เรียนจากเทปได้สามารถพูดแล้วก็อ่านเขียนเรียนจากโทรทัศน์ได้เลยนะครับโดยที่เวลาที่ปิดบ้านละเราก็สามารถเลื่อนบานเลื่อนมาปิดก็จะทำให้ผนังก็เป็นผนังตกแต่งสวยๆนะครับไม่ต้องเป็นเนื้อสารตัวหนังสืออยู่ตลอดเวลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียแรกที่การตกแต่งผนังส่วนเรื่องพื้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปกติไปแล้วเพราะว่าเป็นพื้นไม้อยู่เดิมนะครับส่วนโต๊ะเนี่ยนะครับผมก็ขอเลือกเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็เจาะรูไว้ที่ปลาย2ด้านนะครับสามารถที่จะยกแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยไม่ต้องใช้เลยน้องตูนนั่งกับพื้นได้เลยนั่งกับพื้นเลยแต่เดี๋ยวเขาจะมาว่าลูกเขาก้นด้านหมดนะครับต้องมีเบาะให้นั่งนิดนึงมีเบาะนั่งนิดนึงนะครับเบาะก็เป็นหลากหลายสีนะครับจะทำให้ดูบรรยากาศเนี่ยน่ารักน่ารักเด็กๆเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าเรียนหนังสือมาจากที่บ้านเยอะแล้วนะครับไม่ใช่สิโรงเรียนเรียนหนังสือมาจากโรงเรียนเยอะแล้วนะครับแล้วมาติวพิเศษอีกมาเรียนพิเศษอีกถ้ามันเจอบรรยากาศเหมือนที่โรงเรียนไม่น่าเบื่อนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศของเด็กๆเนี่ยให้มีบรรยากาศของการเรียนที่มีกลิ่นอายของคนจีนเหมือนเรียนจองหวน นั่งกับพื้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของเบาะปูอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตรงมุมต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีชั้นโชว์นะครับแล้วก็อาจจะโชว์ผู้กันจีนหนังสือจีนอะไรไว้บ้างเพื่อเด็กๆเนี่ยสามารถหาและอ่านความรู้เพิ่มเติมได้นะครับไม่หมดเพียงแค่นั้นนะน้องตูนข้างนอกเนี่ยที่เป็นระเบียงเนี่ยพี่ปรับไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทางคุณยูนาเนี่ยเขาบอกมาว่าบางครั้งเนี่ย
อากาศสบายๆเนี่ยเด็กๆสามารถออกมาเรียนข้างนอกได้นะครับก็ทำเป็นลักษณะของม้านั่งแบบจีนนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะอันนี้อาจจะสูงหน่อยคุณครูเนี่ยอาจจะนั่งข้างบนก็ได้หรือคุณครูอาจจะมานั่งกับเด็กๆก็ได้นะครับที่บอกก็จะเป็นบรรยากาศที่น่านั่งแล้วก็น่าสบายทีเดียวนะครับติดโคมไฟไว้นิดๆนะครับเผื่อว่าเย็นๆและแสงอาจจะยังไม่ค่อยพอซึ่งมันทำให้สายตาของเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยดีมากเท่าที่ควรนะครับเพราะเนี่ยเปิดไฟก็จะช่วยได้นะครับส่วนผนังเนี่ยก็จะมีการตกแต่งครับใช้เป็นลักษณะของซี่ไม้ตรงๆให้บรรยากาศเหมือนจีนๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรานั่งมองไปเนี่ยเหมือนบรรยากาศมันจะให้ความรู้สึกที่แบบโอ้โหเหมือนบ้านจีนใช่นะครับเป็นกลิ่นอายอีกแบบนึงซึ่งอาจจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยชอบแล้วก็รักที่จะมาเรียนที่นี่ด้วยนะครับนะครับมุมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมุมที่อาจจะเพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับเช่นใช้พรมชิ้นสวยๆนะครับที่มันมีลักษณะของลวดลายเป็นจีนอยู่นะครับหรือว่าใช้พวกดอกไม้แจกันซึ่งจะเพิ่มความสดชื่นได้นะครับเพราะว่าคุณยูนาเนี่ยข้างๆยังไม่ติดใครเลยเป็นที่เปล่าอยู่เป็นธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใช่แกก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามด้วยครับค่ะแค่นี้ละค่ะโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะอีเออร์ซานนะคะของคุณยูนาก็สวยงามนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะเด็กด้วยนะคะคือว่าเราไม่ได้ออกแบบเพื่อในเรื่องความสวยงามเพียงเดียวเราออกแบบเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณด้วยถูกต้องครับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะมีร้านนะคะหรือว่าธุรกิจที่สวยงามแบบนี้นะคะก็เพียงแค่ส่งความต้องการนะคะพิมพ์ SMS ชื่อของคุณแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับค่ะส่งมาที่เบอร์464-2104นะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณมีร้านเรามีดีไซน์ครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูไอเดียเด็ดๆนะคะในการตกแต่งร้านกันในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะครับ